สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณแม่ท้อง9เดือนติดต่อไปโรงพยาบาลบอกว่าเตียงเต็มกรณีการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากและพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องทุกวันแถมยังมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตอีกหลายรายเลยทีเดียวแม้ว่าจะมีวัคซีนปกป้องแล้วก็ตามก็ดูเหมือนว่าจะเอาไม่อยู่เพราะบางคนที่ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วก็ยังสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ล่าสุดพบคุณแม่ท้อง9เดือนติดโควิด-19 เด็กในท้องเริ่มไม่ดิ้นแล้วติดต่อไปทางโรงพยาบาลก็บอกว่าเตียงเต็มโดย Facebook การจอมพลังได้ออกมาเผยภาพพร้อมระบุว่าขอความช่วยเหลือเร่งด่วนตอนนี้มีผู้ป่วยท้อง9เดือนติดโควิดอีก10วันคลอดรอเตียงมา3วันแล้วประสานมาหาผมตอนนี้อาการเริ่มสุดหนักหายใจลำบากตัวร้อนจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสขอให้ปลอดภัยทั้งแม่และเด็กน้อยในท้องอย่าให้เกิดอะไรไม่ดีขึ้นเลยตอนนี้ผมกำลังช่วยประสานเตียงให้น้องแต่ถ้าใครเร็วกว่าผมช่วยน้องทีครับผู้ป่วยตรวจและฝากท้องที่โรงพยาบาลสมุทรปราการนางสาวเบญจพรบุญศรีเจริญ0655428378อยู่บ้านเลขที่1842หมู่ที่3ซอยตากบสมุทรปราการวัดพุทธเลยโรบินสัน2สะพานท่ามกลางผู้คนแห่ยื่นมือช่วยเหลือกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวและในขณะเดียวกันทีมข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ก็ได้ติดต่อสอบถามคุณแม่ของนางสาวเบญจพรเผยว่าอาการของลูกสาวตอนนี้น้องมีอาการไอหนักอ่อนแรงอ่อนเพลียหายใจลำบากมากเด็กอยู่ในครรภ์ของลูกสาวก็ไม่ค่อยที่จะดิ้นแล้วล่าสุดได้ติดต่อไปทางโรงพยาบาลสมุทรปราการที่รับฝากครรภ์บอกว่าเตียงเต็มให้ติดต่อไปที่โรงพยาบาลเมืองให้ติดต่อไปที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการปู่เจ้าที่ใช้สิทธิประกันสังคมแทนแต่ได้คำตอบกลับมาว่าตอนนี้เตียงเต็มรอทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับอย่างเดียวอย่างไรก็ขอให้ปลอดภัยทั้งแม่และลูกและได้เข้ารับการรักษาโดยเร็วนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ